ลำดับที่30บริสุทธิ์ดวงจันทร์พระพุทธภาษิตจันดังวิมลังสุทธังวิปัสสันนะมะนาวิลังนันดิภวะปริคคีขีนังตมหังบรมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้มีความยินดีในภพอันสิ้นแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสไม่หม่นหมองเหมือนดวงจันทร์ที่ปราศจากมลทินว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความยินดีในภพความกำหนัดในภพความพอใจในภพกล่าวคือในความเป็นกิเลสอย่างหนึ่งของสัตวโลกความรู้สึกพอใจในภพนี้เพราะมีตัณหาเป็นมูลการที่สัตว์ต้องสืบพันธุ์ก็เพราะมีตัณหาเมื่อสืบพันธุ์อันเป็นการแสดงออกทางหนึ่งของตัณหาและมีผลให้เกิดภพคือคงความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไว้หรืออยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือความพอใจในภพนั่นเองวันหนึ่งคนเราได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติหลายครั้งตามความอยากมีอยากเป็นของแต่ละคนตัวมีบ้าหรือสัตว์เซลล์เดียวที่โตเต็มที่แล้วต้องแยกตัวมันเป็น2ตัวก็เพื่อให้ดำรงอยู่ในภพของมันได้ต่อไปหากไม่ทำอย่างนั้นมันไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องตายไปพอได้ขนาด ก็แยกออกไปอีกแยกออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้เพื่อให้มีขนาดอันเหมาะสมที่สุดและดีที่สุดในสภาพของตนคนส่วนมากที่มีความเป็นอยู่สุขสบายพอรู้ตัวว่าจะต้องตายก็เกิดประวันพรั่นพึงทั้งนี้เพราะยังมีความยินดีในภพคือในความเป็นของตนนั่นเองพอรู้ว่าความตายจะมาพรากความเป็นของตนก็เกิดเดือดร้อนขึ้นเพราะตนยังต้องการคือยังไม่หมดความอยากเป็นนี่คือตัณหาในภพส่วนพระอริยเจ้าผู้สิ้นตัณหาแล้วย่อมมีความรู้สึกว่าภพทั้งปวงเหมือนกองเพลิงไหม้อยู่ไม่อยากเกิดเป็นอะไรไม่อยากเป็นอะไรอีกต่อไปสภาพอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีความเพลินในภพอันสิ้นแล้วท่านผู้เช่นนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่หม่นหมองเหมือนดวงจันทร์พ้นมลทินมีเมฆหมอกเป็นต้นบุคคลเช่นนี้แหละพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระจันทาพระเถระมีเรื่องยอดดังนี้ เรื่องพระจันทาพระเถระในศาสนาแห่งพระกสปทศพลพระจันทาพระเถระเกิดเป็นพ่อค้าไม้จันแดงได้บูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกสปทศพลนั้นด้วยจุรนแห่งจันแดงมาถึงพุทธกาลนี้ท่านมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาสารตระกูลหนึ่งมีรัศมีฉายออกจากนาพีในวงเล็บสะดือเหมือนมณฑลพระจันทร์พวกพราหมณ์ทั้งหลายเห็นเป็นของแปลกและเป็นช่องทางทำมาหากินได้จึงพาจันทาพระพราหมณ์ไปในที่ต่างๆลวงประชาชนว่าผู้ใดจับสรีระของจันทาพระพราหมณ์ผู้นั้นจะได้สมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่หลงเชื่อก็ยอมเสียเงินแลกกับการจับสรีระของจันทาพระพราหมณ์เหล่านั้นบรรลุถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับได้พบพระอริยสาวกทั้งหลายจึงอวดอ้างอานุภาพของจันทาพระพราหมณ์อริยสาวกก็อวดอ้างอานุภาพของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่อาจตกลงกันได้จึงนัดแนะให้พราหมณ์พวกนั้นพาจันทาพระไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อจันทาพระเข้าไปในสำนักของพระพุทธองค์รัศมีจากนาภีของเขาก็หายไปเขาอับแสงเหมือนกาในกระเช้าถ่านเมื่อออกนอกบริเวณสำนักพระบรมศาสดารัศมีกลับมีอย่างเดิมทั้งนี้เป็นด้วยพุทธานุภาพเขาได้พยายามทดลองดูถึง3ครั้งผลเป็นอย่างเดียวกันจึงคิดว่าพระบรมศาสดาคงจักมีมนต์สำหรับทำรัศมีให้หายจึงขอเรียนมนต์พระทศพลตรัสว่าจะบอกมนต์นี้แก่ผู้ไม่บวชหาได้ไหมจันทาพระจึงยอมบวชพระพุทธองค์ตรัสบอกให้เขาสาธยายอาการ32มีเกศาเป็นต้นว่านี้คือมนต์นั้นพวกพราหมณ์มาถามจันทาพระบ่อยๆว่าเรียนมนต์สำเร็จแล้วหรือยังจันทาพระบอกว่ากำลังเรียนอยู่ร่วงไป 2-3 วันพระจันทาพระก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อพราหมณ์พวกนั้นมาถามอีกท่านจึงบอกว่าบัดนี้ท่านมีธรรมอันไม่ต้องไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายฟังคำตอบของท่าน
เข้าใจว่าท่านพูดอวดมากอวดผลจึงกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าจันทาภะบุตรของเราพูดจริงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจันดังวิมลังสุดทังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น